ในกลุ่ม8พรรคร่วมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่จะบอกว่าขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญท่านหนึ่งได้ไหมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยคุณผู้ชมครับท่านนี้เชื่อไหมฮะก่อนหน้านี้ได้พูดคุยเปิดเผยกับนักข่าวเป็นรายงานข่าวบอกว่ายอมรับตรงๆได้พูดคุยดีลลับกับบางพรรคบางพรรคที่ว่าก็คือ3พรรคการเมืองที่โหวตงดออกเสียงคุณพิธาในการโหวตครั้งที่แล้วท่านเสรีได้โทรไปพรรคอื่นด้วยไหมคะนอกจากคุณพิธาอ๋อประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ว่ายังไงบ้างคะก็เข้ากรรมการบริหารเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้เนี่ยไม่เหมือนเสรีรวมไทยไงโอ้โหวันที่19นี่ห้ามพลาดจริงๆกับไฮไลท์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้นะฮะ